ร้างแลบเพื่อจะทำการทดสอบเรื่องของสเปกตรัมแบบไหนนะที่พืชชอบการควบคุมเรื่องอุณหภูมิลมที่โฟในห้องสารอาหารสดนี้ต้องถืออยู่ใน ready to cook จะไปผัดต้มแกงหรือกินเป็นสลัด ready to eat ก็เคลสมูทตี้ขนมปังด้วยวิธีการปลูกแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะลดโพแทสเซียมในพืชผักใบเขียวเนี่ยให้ลดลงมาต่ำจนถึงตัวเลขที่ปลอดภัยสำหรับคนเป็นโรคไตหรือโรคความดันได้ภาพฝันผมก็คือว่าผมจะมีโรงงานพืชแบบนี้ในย่านลาดพร้าวบางรักธนบุรีวงเวียนใหญ่อะไรเงี้ยคือระยะห่างกันประมาณ5 กิโลเมตรอ่ะผมจะมีแผนแบบเนี้ย